สวัสดีครับน้องๆเรามาดูโจทย์ข้อนี้กันโจทย์กำหนดให้ KLM เป็นจำนวนจริงที่ทำให้วงรี KX กำลัง2บวก LY กำลัง2ลบ 72X ลบ 24Y บวก M เท่ากับ0มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่จุด 4,3 และสัมผัสแกน Y แล้วข้อใดต่อไปนี้ผิดข้อ1ความยาวแกนเอกเท่ากับ12หน่วยข้อ2ความยาวแกนโทเท่ากับ8หน่วยข้อ3ระยะห่างระหว่างจุดโฟกัสเท่ากับ4√5หน่วยข้อ4จุด26อยู่บนวงรีเทคนิคในการทำโจทย์ให้ได้เร็วนะครับก็คือการตัดตัวเลือกดังนั้นน้องควรสังเกตความพิเศษของตัวเลือกด้วยนะครับอย่างตัวเลือกที่1เนี่ยบอกความยาวแกนเอกมาตัวเลือกที่2เนี่ยบอกความยาวแกนโทมาตัวเลือกที่3เนี่ยบอกระยะห่างระหว่างจุดโฟกัสมาซึ่งบอกมาครบ3อย่างเลยเนี่ยมันก็น่าจะมีอะไรพิเศษนะครับซึ่งเมื่อน้องนึกถึงความรู้พื้นฐานอย่างหนึ่งที่ว่า A กำลัง2เท่ากับ B กำลัง2บวก C กำลัง2โดยที่ A คือระยะจากจุดศูนย์กลางจนถึงจุดยอดหรือมันก็คือระยะจากจุดศูนย์กลางจนถึงจุดปลายแกนเอก B มันก็คือระยะจากจุดศูนย์กลางจนถึงจุดปลายแกนโท C ก็คือระยะจากจุดศูนย์กลางจนถึงจุดโฟกัสดังนั้นน้องจะเห็นได้ว่าตัวเลือก1 2 3เนี่ยมันมีความสัมพันธ์กันตามสมการนี้นะครับมันจึงมีแนวโน้มนะครับว่าโจทย์ข้อนี้น่าจะตัดตัวเลือกได้ซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับความยาวแกนเอกเนี่ยก็คือ 2a ซึ่งตัวเลือกนี้บอกว่ามีค่าเท่ากับ12และจากความรู้พื้นฐานความยาวแกนโทก็จะเท่ากับ 2b ซึ่งตัวเลือกข้อนี้บอกว่ามีค่าเท่ากับ8และระยะระหว่างจุดโฟกัสก็คือ 2c ซึ่งตัวเลือกข้อนี้บอกว่ามีค่าเท่ากับ4√5และตรงนี้น้องนำ2มาหารน้องจะได้ A เท่ากับ6ตรงนี้น้องนำ2มาหารน้องจะได้ B เท่ากับ4ตรงนี้น้องนำ2มาหารน้องจะได้ C เท่ากับ2√5งั้นน้องลองนำค่า ABC จากทั้ง3ตัวเลือกนี้มาลองแทนค่าดูว่าสมการนี้มันจะจริงไหมนะครับ a เท่ากับ6ตรงนี้น้องก็จะได้6ยกกำลัง2 b เท่ากับ4ตรงนี้น้องก็จะได้4ยกกำลัง2 c เท่ากับ2√5ตรงนี้น้องก็จะได้2√5ทั้งหมดยกกำลัง2 6ยกกำลัง2ได้36สี่ยกกำลังสองได้16 2√5ทั้งหมดยกกำลังสองตรงนี้คูณกันอยู่น้องนำสองเข้ามาแจงได้จะได้เป็น2ยกกำลังสองได้4 √5ยกกำลังสองได้5ได้เป็น4คูณ5 4คูณ5ได้20 16บวก20ก็จะได้36ดังนั้นสมการนี้จะเป็นจริงนะครับและน้องลองคิดดูนะครับถ้ามีข้อใดข้อหนึ่งใน3ตัวเลือกนี้ผิดน้องนำมาแทนค่าในสมการนี้มันจะเป็นจริงได้ไหมครับน้องมันก็จะเป็นจริงไม่ได้นะครับดังนั้น3ตัวเลือกนี้จึงไม่มีตัวเลือกใดตัวเลือกหนึ่งที่ผิดนะครับก็แปลว่า3ตัวเลือกนี้ถูกทั้งหมดนะครับน้องจึงสามารถสรุปได้เลยว่าตัวเลือกที่4เนี่ยต้องผิดนะครับดังนั้นข้อนี้ตอบตัวเลือกที่4น้องเห็นได้ว่าการสังเกตตัวเลือกเนี่ยทำให้เราทุ่นเวลาไปได้เยอะมากเลยนะครับโอเคนะครับ